Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติสุขจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องวันนี้หัวข้อนะกุรอานกับเสียงเพลงกุรอานกับเสียงเพลงแล้วเรามาดูซิถ้าเราอ่านอัลกุรอานเราศึกษาอัลกุรอานได้อะไรและถ้าเราฟังเพลงเพราะว่าตอนนี้มีคำถามเข้ามาว่าอาจารย์เนี่ยไปดูคอนเสิร์ตอาหรับมาเลย์ตามสุรานั้นสุรานี้แต่ละสุราพี่น้องจัดงานอัลลอฮ์มีดนตรีเนี่ยมันได้หรือเปล่านะครับแล้วเราก็ไปอยู่ในงานนั้นน่ะเหมาะสมไหมแล้วก็ดนตรีเนี่ยมีอุลามะว่าได้บ้างหรือเปล่านะครับว่าอุลามะคนไหนที่เขาบอกว่าการร้องเพลงมีดนตรงดนตรีได้เนี่ยมีบ้างไหมนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละขั้นตอนเพราะว่าหลังจากที่บอกกับพี่น้องแล้วพี่น้องก็ลองตัดสินใจนะครับว่าไอ้การฟังเพลงฟังเพลงเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวมันเป็นอยู่ในสายเลือดนะครับของวัยรุ่นของผู้ใหญ่หลายๆคนนะครับเพราะว่าอดีตเราก็โตมาอยู่กับลูกทุ่งฟังเพลงลูกทุ่งรุ่นลูกเรามันก็ฟังเพลงอะไรสตริงบ้างดูคอนเสิร์ตบ้างพี่น้องก็มันเป็นธรรมชาติที่เราอยู่ในประเทศแบบนี้นะครับเราไม่ได้เกิดมาในประเทศในกลุ่มอาหรับเราไม่ได้เกิดมาข้างมัสยิดฮารอมพี่น้องเราไม่ได้อยู่ข้างมัสยิดฮารอมไม่ว่าจะเป็นมาดีนะห์หรือมักกะเราโตมาก็โอ้โหแค่เครื่องขยายเสียงก็ลั่นแล้วและโตมานี่ไม่ว่าจะโทรทัศน์วิทยุบิดไปช่องไหนก็เจอแต่เพลงแล้วแต่จะเลือกว่าฟังเพลงอะไรคราวนี้เรามาดูว่าในตัวบทหะดีษพูดเกี่ยวกับเรื่องเสียงครึ่งเสียงดนตรีบ้างไหมแล้วเป็นยังไงพี่น้องแชร์นะ1แชร์ให้กับลูกๆหนึ่งแชร์ให้กับพี่น้องเราเพราะว่าการที่เราทำแล้วเราได้เอาเรื่องดีๆไปบอกเขาแล้วดูซิเขาจะตัดสินใจยังไงถ้าวันหนึ่งเขาอยากจะฟังเพลงถ้าเขาอยากจะเตาบัตตัวเขาก็ยังมีโอกาสเตาบัตตัววิธีการเตาบัตจะเตาบัตอย่างไหนนะครับจะมีบอกนะครับเดี๋ยวอินชาอัลลอฮ์วันนี้กับครึ่งชั่วโมงอ้าวเราไปเข้าหัวข้อเลยกุรอานกับเสียงเพลงไปดูกุรอานก่อนเรามาดูซิกุรอานสอนอะไรเราบอกอะไรกับเราบ้างกุรอานเนี่ยในซูเราะห์บะเกาะเราะห์ต้นๆเลยพี่น้องดูนะอัลลอฮ์บอกอัลิฟลามมีมซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮุดัลลิลมุตตะกีนคัมภีร์เล่มนี้ไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยเป็นทางนำเป็นข้อนี้นำเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้กับผู้ยำเกรงพี่น้องดูคำว่าอาลิฟลามมีมเริ่มต้นเลยจะไม่มีคนแปลอาลิซุนนะวันยามาอะที่เป็นนักตัฟซีรต่างๆเขาจะให้คำสามคำเนี่ยอาลิฟก็ดีลามก็ดีมีมก็ดีเนี่ยเป็นเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีไม่ได้อธิบายคำว่าอาลิฟลามมีมเลยซอฮาบะก็ไม่ได้ตีความหมายคำว่าอาลิฟลามมีมด้วยอัลลอฮ์บอกยังไงซาลิกัลกิตาบุคัมภีร์เล่มนี้คัมภีร์กุรอานที่เราอ่านกันอยู่นี่แหละนะครับซาลิกัลกิตาบุลาโรยบาฟีฮีไม่มีข้อสงสัยเลยฮูดัลลิลมุตตะกีนคนทะยำเกรงอัลลอฮ์มีกุรอานเล่มเดียวพี่น้องนำพาชีวิตเดินสู่ทางที่เที่ยงตรงเดินสู่ทางที่เที่ยงตรงฉะนั้นกุรอานมันจึงเป็น อะไรทางนำให้กับชีวิตทุกคนแหละแต่ถ้าวันใดเราหันออกสิกุรอานบอกเล่าฮารอมเราก็ไปเอามาทำยาไม่กินนะอาจารย์ไม่กินกุรอานบอกเล่าฮารอมน้ำเมาฮารอมเราก็ไปเอามาอาจารย์ไม่ได้กินทำยากุรอานบอกดอกเบี้ยฮารอมอาจารย์ไม่ได้กินดอกเบี้ยนะฉันแค่ให้เองก็ฉันไปกู้มาฉันก็ต้องให้เขาสิเห็นไหมเนี่ยเราก็จะมีเหตุผล
ต่อมากุรอานบอกอย่ายุ่งอยู่กับดอกเบี้ยนะครับให้ออกห่างไกลดอกเบี้ยเรากลับไปถอนดอกเบี้ยมาเอาทำสาธารณะพี่น้องมันคืออะไรมันคืออะไรเราก็บอกนั่นนะมีคนเขาบอกว่าถอนมาเนี่ยนะมีบัญชีในเฟซเลยบัญชีรับดอกเบี้ยเพื่อไปเอาทำสาธารณะรอนี่โลกดุนยามันอะไรกันแล้วมีแต่จะออกห่างอย่าเข้าไปยุ่งแต่นี่กลับไปจัดการเรื่องดอกเบี้ยฉะนั้นเวลาเราได้กุรอานแล้วเวลากุรอานทั้งเล่มพี่น้องคราวนี้มันอยู่ปัญหาที่ว่าเราน่ะอ่านแต่เราอีกจำนวนไม่น้อยเราไม่รู้คำแปลปัญหามันก็เกิดน่ะเพราะเราอ่านกันอัลลิฟลามเวลาถึงรอมฎอนใช่ไหมอัลลิฟลามมีมซาลิกะกิตาบุลารอยบะฟีฮุดัลลิลมุตตะกีนอัลลซีนายูมินูนบิลกอยบิวะยุกีมูนัสศอลาตาวามิมาเราสักหน้าอุมยูฟีกูนเราอ่านให้ได้วันละหน้าสองหน้าวันละยุทธสองยุทธเอาเดี๋ยวอ่านอีกแล้วนี่คือความพยายามของเราขั้นที่หนึ่งคืออ่านอัลกุรอานเพื่อเอาบุญแต่กุรอานมันไม่ได้อยู่แค่อ่านเอาบุญนะครับกุรอานต้องนำมาใช้เวลาเราได้รู้ความหมายในกุรอานกุรอานแปลไทยพี่น้องเอาถ้าหาไม่ได้ซื้อในช่องนิวจีเอ็มมีขายพี่น้องดูสิเวลาเราอ่านกุรอานมันอายะห์บอกเรื่องอะไรล่ะบอกเรื่องมรดกโอ้เรารู้แล้วถ้าเราตายเรียกลูกมาฟังลูกนี่เรื่องมรดกอยู่ในซูเราะห์นี้นะลูกนะกุรอานซูเราะห์นี้นะอายะห์เท่านี้นะแล้วอัลเลาะห์บอกแบบนี้นะนี่ไงพี่น้องปัญหาตอนนี้สี่สุดเลยคือเรายังไม่รู้ความหมายมีตังค์พี่น้องซื้อกุรอานจากช่องนิวทีเอ็มทีละเล่มเล่มละ100บาทค่าส่ง20บาท120บาทซื้อไปศึกษา1ยุสเวลาเราศึกษาได้1ยุสแล้วมีตังค์อีก100นึงอีก120สั่งมาอีกอ้าวอีก1ยุสไล่ไปทีละยุสละยุสละยุสพี่น้องมันก็ไม่หนักแต่ถ้าเราไปซื้อเป็นชุดถ้าเรามีตังค์เยอะจัดเป็นชุดเลยแต่ถ้ามีตังค์น้อยซื้อทีละยุสทีละยุสแล้วเราจะเดินทางที่ถูกต้องและต่อไปเราไม่ต้องแล้วเราไม่ต้องไปพึ่งโต๊ะครูละเวลาเราอ่านแล้วเราฟังโต๊ะครูอธิบายตัฟซีรซิอ่ะวันนี้ผมจะตัฟซีรซูเราะห์ไหนหรืออายะห์ไหนเราก็มาเปิดดูแล้วเราก็อ๋ออายะห์นี้มีความหมายแบบนี้แล้วอุลามะอธิบายแบบนี้ฉะนั้นเราจะรู้สิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานแล้วก็เดินอย่างตรงไม่เขวไปเขวมาแล้วบอกเดี๋ยวมาเข้าเดินนะไม่ใช่เราต้องไม่เขวเดินให้ตรงพี่น้องครับอ้าวเมื่อเรารู้ว่ากุรอานดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เรารู้แล้วเราก็ได้ยินกันมานานแล้วเรามาตอกย้ำนะครับนบีบอกยังไงนะครับอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ล่ะกล่าวว่ามันกอรออาฮัรฟันใครก็ตามที่อ่าน1ตัวอักษรมินกิตาบิลลาจากอัลกุรอานคือคัมภีร์ของอัลลอฮ์เนี่ยอักษรเดียวพี่น้องฟาลาฮูบิฮิฮาซานาตุนเขาจะได้ผลบุญ1ฮาซานะจำคำว่าฮาซานะไว้นะอ่าน1อักษรได้1ฮาซานะวัลฮาซานะตุ1ฮาซานะบิอัชริอัมซาลิฮา10ความดี1ตัวอักษรเท่ากับ1ฮาซานะ1ฮาซานะเท่ากับ10ความดีลาอากูลูฉันจะไม่กล่าวอาลิฟลามมีมฮัรฟุนดูสิคำว่าอาลิฟลามมีมมีอาลิฟมีลามมีมีอะไรอาลีฟลามีม3ตัวนบีไม่เรียกว่า1อักษรแต่นบีเรียก3อักษรวาลากินอาลีฟุนฮาร์ฟุนวามีมุนฮาร์ฟุนนะครับนบีจะนับแต่ละตัวเป็น1ฮุรูฟแล้ว1ฮุรูฟ10ความดีหะดีษต้นนี้นบียืนยันฉะนั้นวันนี้เราอ่านกุรอานในรอมฎอนหรือทุกวันเนี่ยเราดูสิฟาติฮะต้นนึงน่ะมันกี่ตัวอักษรพี่น้องเคยนับไหมฟาติฮะต้นนึงกี่ตัวอักษรเราจะได้
10 ความดี 10 ความดี 10 ความดีอ่ะอันนั้นเราก็เรื่องผลบุญแห่งตัวอักษรของกุรอานอ้าวไปดูอีกเวลาเราไปเรียนที่ไหนไปที่ไหนนะพี่น้องไปที่ไหนเอ้ยที่นั่นเขามีเรียนเฮ้ยที่นั่นเขามีสอนเราทุ่มเทไปกับไปเรียนไปฝอกไปสอนไอ้ไปฟังพี่น้องดูได้อะไรนบีก็กล่าวอีกหะดีษอีกต้นหนึ่งว่ามัจตามาอาเกามุนฟีไบตินมินบูยูติลลายะตะลูนกิตาบัลลอวะยะตะดารอซูนาฮูไบนาฮุมอ้าวในตัวบทหะดีษก็บอกว่าความหมายของตัวบทหะดีษก็คือกลุ่มชนใดก็ตามที่ไปรวมนะครับไปรวมที่บ้านหลังหนึ่งหลังใดของอัลลอฮ์ที่มัสยิดหนึ่งมัสยิดใดนะครับไปรวมอุลามะอธิบายนอกจากมัสยิดด้วยที่โรงเรียนหนึ่งที่กลุ่มหนึ่งบาเลหนึ่งบาเลใดโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนใดบ้านหนึ่งบ้านใดของอัลลอฮ์ไปรวมกันอย่างนั้นไปรวมแล้วอะไรยัตลูนากิตาบัลลอไปอ่านกันไปอ่านกุรอานให้มีครูสอนเอามาวันนี้มารวมมาอ่านกุรอานให้ถูกต้องมาเลยมาเลยมาดูซิอ่านกุลฮุวัลลอฮ์อ่านยังไงกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดมีก้อนกอลอไหมกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดทำไมต้องอ่านเดอะกอบตอบายีมดันสี่กอบตอบายีมดันห้าตัวนี้ถ้ามันอยู่ท้ายคำให้อ่านเสียงสะท้อนที่เขาเรียกว่าก้อนกอละกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเด็กๆจะฮัดอัลลอฮุซอมัดเรามาดูกันต่อวะลานบีบอกว่ากลุ่มชนใดก็ตามไปรวมกันแล้วก็อ่านกุรอานกันนั่นก็หมายความว่าไปเรียนกุรอานให้ถูกตัวไปเรียนให้ถูกตัววายาตาดารอซูนาฮูและศึกษาสิ่งที่มันอยู่ในกุรอานว่าอัลลอฮ์ว่าอย่างไรอายานี้อัลลอฮ์ว่ายังไงอัลลอฮ์ห้ามอะไรอัลลอฮ์ใช้อะไรวายาตาดารอซูนาฮูคำนี้ศึกษาทบทวนบทเรียนมาจากคำว่าดารอซาแหละยาตาดารอซูนะก็ต่างมาเสียเรียนกันมีครูมีลูกศิษย์เนี่ยใช้คำว่ายาตาดารอซูนาฮูนะครับถ้าดารอซาศึกษาถ้าตาดารอซายาตาดารอซูอันนี้เพิ่มอะไรเข้ามาเพื่อให้เราได้รู้ว่าเออนี่มาเรียนกันนะมีลูกศิษย์มีครูเนี่ยมาเรียนกันใบหนาหุ้มระหว่างพวกเขาครูก็สอนว่าเออตัจวิดอย่างนี้นะอิกลาบอ่านอย่างนี้อิดอกอมมาอันกุนนะอ่านอย่างนี้อิกฟาอ่านอย่างนี้เนี่ยเราก็ไปดูนะครับเราจะได้รู้ว่าอิดอกอมบิลากุนนะมีตัวอะไรบ้างอิดอกอมมาอันกุนนะมีอะไรบ้างนะครับวายาตาดารอซูนาหูใบหนาหุ้มเวลาเราได้ทั้งอ่านแล้วศึกษาแล้วพี่น้องหะดีษนบีบอกยังไงซัยนุลกุรอานะบิอัสวาติกุมหะดีษต้นนี้เป็นหะดีษที่บ่งบอกสอนให้เราว่าซัยนุลกุรอานพวกเจ้าทั้งหลายเวลาอ่านกุรอานเนี่ยประดับประดาเสียงด้วยบิอัสวาติกุมคืออ่านให้เพาะที่สุดเท่าที่เราอ่านได้พี่น้องรู้ไหมนบีเนี่ยชอบซอฮาบะบางคนอ่านกุรอานเสียงเพราะอ่านกุรอานเสียงเพราะคืออ่านให้มีอะไรบิตาจวีเดนวาตาร์ตีเลนสองอย่างด้วยนะบิตาร์ตีเลนวาตาจวีเดนถูกตัวด้วยแล้วก็ถูกคำถูกทำนองด้วยนะครับบิตาจวีเดนวาตาร์ตีเลนถูกคำถูกทำนองต้องเรียนพี่น้องต้องเรียนกุรอานนี่ต้องเรียนเลยไม่มีคัมภีร์ใดในโลกนะครับที่อ่านแล้วได้บุญแล้วอ่านแล้วได้บุญแบบมีบอกเลยว่าตัว10ความดีตัว10ความดีตัว10ความดีบอกเลยพี่น้องฉะนั้นเราก็ต้องไอเสียงไม่เพาะเนี่ยอัลเลาะห์ให้มาไม่เหมือนกันหรอก
บางคนเสียงเพราะบางคนเสียงไม่เพราะแต่ต่ออย่างน้อยต้องอ่านให้บีตาจวีเดนวัตารตีเลนถูกคำถูกตัวถูกจังหวะมันจะทำให้กุรอานดูน่าฟังนะครับอันนี้ก็ลองไปศึกษากันดูอินชาอัลลอฮ์พี่น้องนะอันนี้ก็คือเรื่องของกุรอานว่าอ่านแล้วได้อะไรไปรวมแล้วได้ไงอ้าวอิลลานะซาลัตอะลัยฮิมุสซะกีนะตุสำนวนหะดีษต้นเนี่ยมันมีมาอยู่ข้างหน้าว่ามัจตามาอ่ะเกามนแปลตามสำนวนก็ไม่มีกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดได้ไปรวมตัวกันในบ้านหนึ่งบ้านใดของบ้านของอัลลอฮ์แล้วก็มีการอ่านอัลกุรอานกันมีการศึกษาอัลกุรอานกันนอกจากอัลลอฮ์จะประทานอะไรลงมาอัสอิลลานะซาลัตอะลัยฮิมุสซะกีนะความอบอุ่นสบายใจจะเกิดขึ้นความอบอุ่นสบายใจจะเกิดขึ้นเห็นไหมเราไปดูลองเราไปเรียนกุรอานถ้าหัวใจเราตั้งใจอยากรู้นะพี่น้องมันมีความสุขได้ไปฟังกุรอานได้เรียนกุรอานเราถูกต้องยิ่งอ่านถูกด้วยอัลลอฮ์มันยิ่งสบายใจแล้วยิ่งรู้คำแปลด้วยอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าคนละหมาดจะได้นั่นคนทำความดีจะได้อย่างนี้คนซอดาเกาะห์จะได้อย่างนี้เนี่ยพี่น้องแล้วมันจะไม่สบายใจยังไงนั้นวันนี้แค่เราได้ฝากให้ลูกเราลูกควรจะรู้นะเนี่ยมีหะดีษนบีได้ปลอบใจพวกเราอ่านกุรอานหนึ่งฮุรุฟ10ความดีแล้วไปรวมตัวกันอัลลอฮ์จะประทานอะไรลงมาอัสซากีนะตู้ความอบอุ่นสบายใจวาวาชิยัตฮุมุรรอห์มะความเมตตาของอัลลอฮ์จะปกคลุมลงมาจะปกคลุมในหมู่ของพวกเราพี่น้องดูสิพี่น้องดูนะผมให้สังเกตง่ายๆการที่พี่น้องไปเรียนกุรอานตามสุเราพี่น้องไปเรียนกุรอานตามโรงเรียนแต่ละที่เห็นไหมความที่อัลลอฮ์ให้เกิดความบารักัตเรียนเสร็จแล้วมีขนมกินมีข้าวกินมีน้ำกินเนี่ยพี่น้องดูสิพี่น้องสังเกตพี่น้องไปเรียนที่ไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวเราจะแยกระหว่างกุรอานกับเสียงเพลงไอ้ที่ไปเต้นแดง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 กันจัดเวทีหน้าสุเราเนี่ยมีอุลามะว่ายังไงบ้างแล้วที่เขาทำเนี่ยเขาไปเอาอุลามะจากตรงไหนมาทำแล้วพวกเราอ่ะสมควรทำไหมวันนี้ก็เลยเอากุรอานก่อนเดี๋ยวต่อไปก็จะพูดเรื่องเครื่องดนตรีเสียงเพลงว่ามันไปกันได้ไหมว่าบ้านของอัลลอฮ์เนี่ยควรอ่านอะไรควรทำอะไรต่อมานบีก็บอกอีกวะฮัฟฟัตฮุมุนมาลาอิกะมาลาอิกะจะห้อมล้อมเราเอาพี่น้องลองบอกผมสิในกรุงเทพนะเอาในกรุงเทพก่อนที่ต่างจังหวัดผมไม่รู้ที่เขาเรียนกุรอานกันทุกเสาร์ทุกอาทิตย์เนี่ยมีที่ไหนไม่เลี้ยงข้าวมีที่ไหนไม่เลี้ยงขนมมีที่ไหนไม่เลี้ยงน้ำส่วนใหญ่พี่น้องมาเรียนแล้วเดี๋ยวก็มีน้ำมีขนมนมเนยเอาถ้าข้าวบางทีก็มีข้าวจะมีแบบนี้แหละบางทีก็หิ้วกันมาเองเอาของฉันเอาล็อกช่องมาไอคนนี้ก็ได้กินล็อกช่องเอาไอคนนี้ก็ได้กินขนมต้มแดงเอาคนนู้นได้กินอะไรขนมใส่ๆพี่น้องมีทุกที่เลยที่ผมพอรู้ฉะนั้นนี่ไงว่าลอชียัตฮุมุรรอห์มะความเมตตาของอัลลอฮ์ปกคลุมให้เกิดอะไรขึ้นล่ะ1เรียนก็สบายใจแล้วก็มีขนมนมเนยกินอีกวะฮัฟฟัตฮุมุลมาลาอิกะมาลาอิกะห้อมล้อมวะซากะรอฮุมุลลอฮูฟีมันอินดาฮูอัลลอฮ์ก็ชมเชยคนที่เรียนอัลกุรอานคนที่ศึกษาอัลกุรอานต่อหน้ามวลมาลาอิกะเลยเนี่ยเรานั่งเรียนกันอยู่เนี่ยพี่น้องอยู่ที่นู่นอัลลอฮ์รู้ไหมอยู่กาฬสินธุ์อัลลอฮ์รู้ไหมอยู่กาญจนบุรีอัลลอฮ์รู้ไหมรู้อยู่ทุกที่อัลลอฮ์รู้ว่าเรากำลังนั่งเรียนอะไรกำลังนั่งเรียนว่าโอแค่อัลิฟลามีมซาลิกัลกิตาบุลารอยบาฟีวะดัลลิลมุตตะกีแค่แบบเนี้ยเราได้ผลบุญขนาดนี้แล้วนะครับอ่ะนี่ก็คือให้เรารู้ว่ากุรอานที่จะให้กับเรามาดูอีกหะดีษนึงเพื่อตอกย้ำเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่เรื่องเสียงเพลงนบีบอกอีกนะครับจากอบีอุมามะอัลบาฮิลี
อันนะฮูกอละนบีบอกอย่างนี้อิกรออุลกุรอานนะพวกเจ้าจงอ่านอัลกุรอานกันนะพี่น้องบอกปากต้องต้นไหนนบีไม่ได้บอกอ่านอย่างเดียวพี่น้องนบีบอกให้อ่านต้นไหนก็ได้อ่านไปเถอะกุรอานน่ะฟาอินนาหูยะตียามันกิยามาติเพราะแท้จริงแล้วกุรอานจะมาในวันกิยามะวันที่เราถูกสอบสวนที่ทุ่งมะชัดอัลลอฮ์จะเอาเราลงนรกเนื่องจากบาปของเราที่เราทำกุรอานจะมาวันนั้นกุรอานจะมาวันนั้นแล้วมาบอกยังไงพี่น้องจะมาบอกกับอัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์อย่าเอาผู้ชายคนเนี้ยโอ้อัลลอฮ์อย่าเอาบังสะอาดลงนรกนะอัลลอฮ์อย่าเอาลงนะทำไมอ่ะเพราะตอนอยู่ดุนยาเขาอดหลับอดนอนอ่านฉันเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องเพลงสิว่าไอ้ร้องเพลงเนี่ยวันกิยามะมันจะช่วยอะไรเราวันกิยามะมันจะช่วยอะไรเรานะครับอิกรออุลกุรอานนะพวกเจ้าทั้งหลายจงอ่านกุรอานกันนะฟะอินนะฮูยะตียามันกิยามะติจะมีมาในวันกิยามะอะไรชาฟีอันลิอัสฮาบิฮีมันจะมาช่วยเหลือเรามามาชาฟาอะห์เวลาพี่น้องไปบางฟังบรรยายตามโต๊ะครูบอกเอ้ยชาฟาอะชาฟาอะชาฟาอะแปลว่ามาช่วยเหลือเรามาขอต่ออัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์อย่าลงโทษนะให้คนนี้ได้เข้าสวรรค์เลยนะให้เข้าสวรรค์เลยนะครับนี่คือตัวบทหะดีษที่หยิบยกมาให้พี่น้องได้รู้ว่ากุรอาน1อ่านได้บุญเท่าไหร่1ตัว10ความดีแล้วอ่านอัลกุรอานนบีบอกให้อ่านไงไซยีนุลกุรอานบิอัสวาติกุมอ่านกุรอานให้เพาะคำว่าเพาะคืออะไรบิตาจวีเดนวาตารตีเลนอ่านให้ถูกตัวและถูกทำนองนะให้ลงจังหวะให้ดีนะครับแต่อ่านแล้วก็อุลามะอธิบายอีกว่าอ่านเพาะอ่านอะไรเนี่ยให้คนฟังแล้วบีคูชูเอ็นมีรู้สึกว่าโอ้หัวใจนอบน้อมต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่ฟังกุรอานใช้ทำนองเพลงเพลงอะไรอ่ะเพลงเอาเพลงอะไรกันสักเพลงหนึ่งแล้วก็เอาทำนองเพลงมาใส่กุรอานแหมสวยสิอย่างนี้นะครับอัลลอฮ์นะจ๊ะฉันเอาทำนองมีก็นบีบอกให้อ่านในเพาะฉันก็เอาทำนองแบบเพลงมาได้ไหมอันนี้ก็ดูนะดูด้วยไปถามครูตัจวิทดูว่ามันได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ปิดฉากฮะดีษสุดท้ายในช่วงกุรอานก็คืออ่านกุรอานเถอะมันจะมาในวันกิยามะห์ชาฟีอาช่วยเหลือเราอ่ะนี่เรื่องกุรอานจบมาดูเรื่องเพลงมาดูเรื่องเพลงว่าอุลามะเขาว่ายังไงมีหะดีษบทไหนบ้างเพราะว่าทุกวันเนี่ยผมเห็นนะมันเลยจึงมีคนตั้งคำถามสุราหลายสุราเลยเชิญนักดนตรีไปนักร้องไปแล้วไปเต้นกระเดวกระเดวกระเดวแล้วก็ไปร้องเพลงอ่อนอนาอะไรล่ะโยกซ้ายโยกขวานะครับแล้วก็บางทีก็ขึ้นไปพูดเป็นผู้หญิงขึ้นไปพูดสองแง่สองมุมนะครับบนเวทีแล้วคนไปฟังกะหัวเราะกันก้ากะก้าแล้วก็ทำให้รู้สึกสู้ซ่าทางอารมณ์มันได้ไหมมันตรงกับสมัยนบีไหมเอาไปดูฮะดีษต้นนี้ก่อนก็ละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอย่างนี้อันนี้เรื่องเพลงแล้วนะแล้วพี่น้องฟังให้ตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็แชร์ให้ลูกหลานแล้วพี่น้องตัดสินใจว่าเราจะจัดให้มีดนตรีคอนเสิร์ตที่ซูราเราได้ไหมมันเหมือนกับยุคนบีไหมที่มีการร้องเพลงร้องนาชิดมันเหมือนกับบ้านเราไหมเอามาดูนบีบอกอย่างนี้นะครับลายากูนั่นนะมินอุมมาตีอักวามุนแน่นอนเหลือเกินจะมีกลุ่มหนึ่งจากประชาชาติของฉันนบีใช้คำว่าอักวามุนเกามุนอักวามุนก็ตำบลนี้ก็อาจจะมีตำบลนู้นก็อาจจะมีไม่ใช่ตำบลเดียวอุมมะนบีเนี่ยมันแพร่หลายไปทั่ว
แต่ละตำบลก็อาจจะมีกลุ่มหนึ่งขึ้นมาตำบลนี้ก็มีกลุ่มหนึ่งวงดนตรีวงนี้อาหรับมาเลชื่อนั่นชื่อนั่นชื่อนั่นนะครับนบีบอกอุมมะของฉันในอนาคตเป็นแบบนี้ยัสตาฮิลลูนาอัลฮิรอจะฮาลาลทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องฮาลาลทำเรื่องอะไรอัลฮิรอซินาซินาน่ะรู้ว่าบาปแต่ต่อไปจะมีเหตุผลทำให้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องฮาลาลวัลฮารีรแล้วก็ผ้าไหมสำหรับผู้ชายใส่ผ้าไหมได้ต่อไปมีวัลคอมรอเล่าก็ฮาลาลเล่าอะไรเล่าก็ฮาลาลสุรายาเมานี่แหละฮาลาลก็จะเปลี่ยนชื่อนั้นหะดีษบางหะดีษจะพูดเลยเวลาจะทำให้ฮาลาลเป็นไงจะทำตั้งชื่อใหม่ทางการแพทย์ก็ดีตั้งชื่อทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ดีจะตั้งขึ้นมาใหม่มีหะดีษนบีบอกนะครับวัลมาอาซิบการร้องรำทำเพลงดีสีตีเป่าเรียกมาอาซิบเห็นไหมการร้องรำทำเพลงกันแล้วมีกีตงกีตาร์มีอะไรตาอะไรมีเครื่องดนตรีไม่รู้กี่อย่างเบสไวโอลงไวโอลินทำเป็ดจะเข้ามาผสมผสานกันภาษาอาหรับเรียกว่ามาอาซิฟนะครับร้องรำทำเพลงมีเครื่องดนตรีอย่างที่เราเห็นน่ะวงดนตรีนั่นแหละภาษาอาหรับเรียกมาอาซิฟนี่นบีบอกไว้แล้วนะครับนบีบอกไว้ไอ้ที่นบีบอกไว้เนี่ยนบีห้ามไหมอุลามะอธิบายว่าไอ้การที่จะไปบอกว่าสิ่งนั้นฮาลาลสิ่งนี้ฮารอมและไอ้ของที่นบีเอ่ยไว้เนี่ยแล้วมันจะใช่ด้วยนะครับมันจะใช่แล้วเราล่ะนี่หะดีษที่นบีบอกไว้หนึ่งต้นมันไม่ได้มีแค่ต้นนี้ต้นเดียวมีหลายต้นพี่น้องและก็สำนวนของกุรอานอีกแล้วเราเนี่ยแต่คราวนี้ก็มุสลิมก็เต็มเลยอุลามะที่เรียกว่ายุมฮูรไปดูทัศนะของอุลามะยุมฮูรอุลามะนะครับบอกเลยว่าไอการร้องรำทำเพลงมีดนตรีเขาไปด้วยเนี่ยฮารอมอุลามะส่วนใหญ่อุลามะส่วนใหญ่จาก4มัซฮับจากการรวบรวมของนักวิชาการเขาไปรวบรวมว่าอุลามะในสายมัซฮับชาฟิอีว่าไงสายมะฮัมบารีว่าไงฮานาฟีว่ายังไงแล้วก็มาลิกีว่าไงโดยส่วนใหญ่แล้ว4มัซฮับเนี่ยว่ายังไงบอกฮารอมบอกฮารอมนะครับบอกฮารอมอ้าวแล้วอุลามะที่บอกฮาลาลมีไหมได้ไหมมีพี่น้องไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่ส่วนน้อยแต่ส่วนน้อยแล้วก็โดยเฉพาะอุลามะรุ่นหลังๆแล้วที่ได้ใช้ฉายาว่าอุสตาดด็อกเตอร์ศาสตราจารย์อะไรพวกเนี้ยคือยุคสมัยใหม่ละจะมีหลายคนหน่อยแต่ก็ยังถือว่าเป็นส่วนน้อยนะครับถือเป็นส่วนน้อยที่บอกว่าการฟังดนตรีมีมิวสิกในภาษาอาหรับอัลกอนนะวัลมิวสิกหรือมูซิกิร้องเพลงมีเครื่องสีดีดเป่าเครื่องดนตรีเขาเนี่ยมันฮารามไม่ฮารามให้รู้ไว้เลยนะครับยุมฮูรอุลามะจาก4มัซฮับที่บรรดาอุลามะเขารวบรวมไว้เนี่ยฮารอมฮารอมเอ้าส่วนมีหะดีษไหมที่อุลามะบางคนบอกว่าร้องเพลงมีดนตรีได้มีพี่น้องอ้าวเดี๋ยวไปอ่านหะดีษให้ฟังอ่ะมันก็มีเรื่องราวเกิดอย่างนี้นะครับเอาอันนี้พวกที่บอกว่าได้แล้วก็ยกหลักฐานอันนี้มานะครับพวกที่บอกว่าได้แล้วยกหลักฐานอันนี้อ่านตรงไหนละหะดีษซอฮีฮ์ด้วยนะครับหะดีษซอฮีฮ์
ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือมุสลิมหะดีษต้นนี้แล้วพี่น้องดูนะอุลามะอธิบายยังไงดะคอลาอะลัยยะอบูบักรินวะอินดียาริยะตานีมินยาวาริลอันซอรดูนะครับหะดีษต้นนี้เนี่ยเล่าโดยท่านหญิงไอชะท่านหญิงไอชะเนี่ยเป็นภรรยานบีนะครับเล่าให้ฟังอย่างนี้พ่อก็อบูบักก็คือพ่อของนางแหละนะครับเป็นซอฮาบะอบูบักเนี่ยได้เข้ามาหาฉันวันนั้นเป็นวันอีดก็มาเยี่ยมลูนะครับเข้ามาที่บ้านท่านหญิงไอชะนะครับพ่อเข้ามาและขณะนั้นมีเด็กผู้หญิง2คนเด็กผู้หญิง2คนอยู่กับท่านหญิงไอชะด้วยซึ่งเป็นชาวอันซอรตูกอนนียานี่บีมาตากอวาลัดบีอันอันซอรเย้ามาบูอาสเด็กสองคนเนี่ยกำลังเขาเรียกร้องนาชีดขับลำเนาเขานะครับร้องอันนาชีดขับลำเนาคำลำนำแบบนั้นเขาเรียกว่าโครงกรที่เรียกอันนาชีดเนี่ยโครงกรแบบไหนพี่น้องร้องอันนาชีดกันร้องอันนาชีดที่คนอาหรับเนี่ยเขามักจะใช้กันในเรื่องของการฮิมาซะฮิมาซียะหรือฮิมาซะแปลว่าคือการรื่นเริงอัลมูฟาคิรอรื่นเริงแล้วก็มีการแบบอะไรเขาเรียกอะไรชมเชยกันนะครับเด็กผู้หญิงสองคนแล้วหะดีษต้นเนี่ยนะครับที่บอกเด็กผู้หญิงสองคนเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยอายุยังน้อยอยู่เลยอยู่กับท่านหญิงไอชะเป็นเพื่อนนะครับร้องนาชีดกันในห้องของท่านหญิงไอชาด้วยในบ้านเลยนะครับเหตุการณ์เนี่ยมันมีท่านหญิงไอชา1คนแล้วมีเด็กผู้หญิง2คนนะครับร้องรำทำเพลงแต่ว่าร้องอะไรร้องนาชีดแล้วก็มีกองหน้าเดียวแล้วก็เด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยยังเป็นเด็กอยู่เด็กสาวนะครับเวลาอบูบักเห็นอย่างนี้อบูบักก็กล่าวขึ้นว่าอามิสมูริชัยตอนฟีไบติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไอชาเธอเนี่ยจะมาเขาเรียกอะไรร้องรำทำเพลงแบบพวกชัยตอนเนี่ยในบ้านของรอซูลเหรอนะครับมาร้องเพลงกันนี่ในบ้านรอซูลนะนี่ในบ้านรอซูลอบูบักก็ตำหนิท่านหญิงไอชะท่านหญิงไอชะทำไงวันนั้นวาซาลิกะฟีเยามีอีเดนเป็นวันอีดด้วยอบูบักเข้ามาเห็นเด็กสองคนกำลังร้องเพลงอนาชิดอันนี้ร้องเพลงอะไรเขาเรียกอะไรเป็นการเยินยอนะครับเยินยอกันให้มีความรื่นเริงเล่าถึงสงครามที่เกิดขึ้นเป็นร้อยปีของเผ่าคอสเผ่าอะไรนะดูสิสองเผ่าดูนึกเผ่าไม่ออกอ่ะนั่นแหละก็เล่าถึงสงครามที่เกิดขึ้นเป็นการแบบอะไรล่ะเขาเรียกชมเชยกันอะไรเป็นของคนอาหรับซึ่งเป็นเด็กๆร้องเองแต่อบูบักกับเขาเรียกอะไรอ่ะก็คือโมโหเอ๊ท่านหญิงไอชะเอ้ยเธอเป็นเนี่ยปล่อยให้เด็กมาร้องกันยังไงในบ้านรอซูลเวลาอบูบักกล่าวอย่างนี้พี่น้องรู้ไหมนบีพูดยังไงฟากอลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยาอาบาบักรินโออาบาบักเอ้ยนะครับอินนาลิกุลลิกาวเมนอีดันแต่ละกลุ่มชนแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็มีวันอีดกันทั้งนั้นแหละวาฮาซาอีดูนาวันนี้ว่าวันอีดของเราดะฮูมาปล่อยไปนี่คือสิ่งที่นบีแล้วเป็นหะดีษที่ซอฮีหสรุปให้ฟังเป็นภาษาใจที่พอฟังได้ก็คือมีอยู่วันหนึ่งอบูบักเข้ามาที่บ้านท่านหญิงไอชะ
แล้วเจอท่านหญิงไอชากับเด็กสองคนกำลังร้องนาชีดกันแล้วอบูบักก็ดุท่านหญิงไอชาว่ามาทำไอ้อย่างเนี้ยไอ้ร้องรำทำเพลงอย่างเนี้ยในบ้านรอซูลได้อย่างไรท่านรอซูลก็บอกกับอบูบักขึ้นว่าปล่อยเขาแต่ละกลุ่มชนก็มีวันอีดวันนี้เนี่ยมันอีดของเราท่านหญิงไอชาก็ทำไงทำท่าในบางหะดีษก็บอกว่าทำท่ายักคิ้วแล้วก็ทำท่ายักคิ้วแล้วก็ยักหน้าแล้วก็ทำมือออกไปเธอสองคนออกไปก่อนให้ออกไปก่อนนี่แหละนบีก็อนุญาตให้มีการร้องรำทำเพลงได้นี่แหละจึงมีอุลามะบางท่านนะครับบางกลุ่มบอกว่าการร้องรำทำเพลงที่มีเครื่องดีสีตีเป่าน่ะได้นี่แหละแต่ไปดูตัวบทหะดีษคนที่ร้องคือใครเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยข้อที่หนึ่งแล้วก็เพลงที่ร้องไม่ได้มีเรื่องชู้สาวเรื่องอะไรเลยไม่ได้มีกระดิกกระดีใครเลยแล้ววันนั้นรอซูลอยู่ด้วยไหมอยู่แต่รอซูลยังไงรอซูลนอนหันหลังรอซูลไม่ได้ป่ะเด็กๆร้องนบีก็มาเจ้าเปล่านะนบีอยู่ก็จริงแต่นบีหันหลังให้นบีไม่ฟังแล้วนบีก็นอนหันหลังให้ด้วยนะครับหะดีษต้นเนี่ยมันมีเรื่องเล่าด้วยว่านั่นแหละนบีอยู่นบีว่าห้ามอบูบักให้ปล่อยเด็กไปให้เด็กร้องนะครับแต่นบีฟังไหมนบีไม่ฟังปล่อยให้ผู้หญิงพวกนั้นน่ะร้องอานาชิดกับผู้หญิงไอชาน่ะไอชาก็ฟังพวกเด็กสองคนนั้นก็ร้องไปแต่นบีฟังไหมนบีนอนหันหลังให้ด้วยนบีไม่ฟังฉะนั้นตรงนี้แหละครับก็อยากจะให้พวกเราได้รู้ว่าเดี๋ยวจะไปยกหะดีษต้นนี้มานี่ไงนบีบอกร้องเพลงร้องรำทำเพลงได้หะดีษต้นนี้ไปดูนะครับเด็กเล็กๆข้อที่หนึ่งเด็กเล็กๆยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นเด็กผู้หญิงแต่บ้านเราอะข้อที่หนึ่งบ้านเราเหมือนไหมบ้านเรามีเครื่องดนตรีอะไรขึ้นมาแล้วใครขึ้นไปร้องนะครับแล้วก็ไปจัดการหน้าสุราตั้งเวทีข้างๆสุราพี่น้องมันอะไรกันมันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์มีอุลามะบอกได้ไหมมีพี่น้องมีบอกอย่างเช่นอิบนุฮัสเมนอันนี้เป็นของซอฮิริยะมัซฮับซอฮิริยะเนี่ยพี่น้องให้รู้ไว้เลยนะครับไม่มีใครตามนอกจากอิบนุฮัสเมนนะครับที่คนรู้จักแล้วก็เดินตามมัซฮับของซอฮิริยะเนี่ยแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านแต่ว่าเป็นอุลามะรุ่นใหม่ๆนะครับที่บอกว่าได้แล้วก็ยังมีก็อิหม่ามกอซาลีก็เคยว่าไว้ก็มีคนที่ยกมานะแต่ให้รู้เลยว่าอุลามะส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้มีการร้องรำทำเพลงอย่างที่พวกเราทำทุกวันเนี่ยถามว่าลองเอาแบบที่พวกเราทำทุกวันเนี่ยผู้หญิงขึ้นไปร้องเพลงขับกล่อมลำเนาพี่น้องอิหม่ามชาฟิอีนะแค่อ่านฟาติฮะดังสำหรับผู้หญิงต่อหน้าชายอื่นยังไม่ได้เลยลองไปดูสินั่นกุรอานนะไปอ่านกุรอานเสียงดังมีชายอื่นนั่งดูอยู่นะได้ไหมละหมาดมักริบแล้วก็อ่านเสียงดังแล้วมีชายอื่นอยู่ที่ไม่ใช่คนพี่พ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยมาอยู่ด้วยแล้วก็อ่านเสียงดังเลยได้ไหมอิหม่ามชาฟิอีไม่อนุญาตยังไม่ได้เลยพี่น้องฉะนั้นวันนี้มันอยู่ที่เราแล้วว่าเราจะเลือกเดินยังไงให้มีงานสุรามีคอนเสิร์ตมุสลิมไหมถ้าเรายังแยกไม่ออกก็อยู่ที่ตัวเราขอดุอาพี่น้องให้อัลลอฮฺตาลาในหัวใจของเราเนี่ย
มองเห็นสัจธรรมมองเห็นสัจธรรมไมยูริดิลลาฮุบิฮิคอยรอนยูฟักกิฮูฟิดดีนหะดีษที่นบีบอกนี่สัญญาณวันกิยามะสัญญาณวันกิยามะนะลายากูนันนาเนี่ยที่นบีได้พูดถึงลายากูนันนามินอุมมาตีอักวามุนยัสตาฮิลูนันฮิรอวัลฮารีรอวัลคอมรอวัลมาอาซิบสัญญาณวันกิยามะเหมือนกันฮาลาลของที่อารอมซีนาก็ฮาลาลผ้าไหมสำหรับผู้ชายเอามาตัดใส่ก็ฮาลาลน้ำเมาก็ฮาลาลเรื่องเครื่องสีการร้องเพลงดีสีตีเป่ากันเข้าคอไปก่อฮาลาลเนี่ยสัญญาณวันกิยามะฮ์มีไหมถ้ามีแบบนี้นั่นแหละครับหะดีษตัวนี้ก็เป็นหะดีษซอยะห์อีกต้นหนึ่งนะครับของอิหม่ามบุคอรีแต่ก็นั่นแหละครับก็ยังมีอุลามะมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าหะดีษของอิหม่ามบุคอรีต้นนี้เป็นหะดีษมุอัลลักนะครับหรือบางคนบอกหะดีษต้นนี้เป็นมุงกอเตียนะครับหะดีษที่ขาดสายรายงานแต่ยุมฮูรอุลามะเขาบอกว่าหะดีษต้นนี้ถึงจะอยู่ในสภาพอย่างนั้นก็เป็นหะดีษที่ซอฮีหะที่อิหม่ามบุคอรีนำมารายงานนะครับก็ฝากพวกเราว่ากุรอานดีสำหรับพวกเราผมไอฟังเพลงเนี่ยพี่น้องมันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถึงจะถึงขั้นจัดคอนเสิร์ตข้างๆมัสยิดจัดคอนเสิร์ตหน้ามัสยิดแล้วก็ขึ้นไปเต้นกันสาวๆดึงดัง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 ใครๆก็อยากดูพี่น้องใครๆก็อยากฟังเพราะว่ามันเป็นชะวาตเป็นกิเลสของเราอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่เราจะเอาอะไรล่ะมากัดกั้นกิเลสเราแค่นั้นแหละพี่น้องเราฟังเราก็ตะบัดตัวไปอาจารย์ฉันก็ฟังล่ะก็ตะบัดตัวสิแค่นั้นแต่อย่าไปสนับสนุนหรือเห็นดีเห็นงามนะครับที่ว่าอุลามะส่วนใหญ่เขาไม่เห็นดีเห็นงามด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังให้มากที่สุดกุรอานอ่านเยอะๆมันจะเป็นชาฟาอ้ายกับเราไอการร้องรำทำเพลงเนี่ยหัวอุลามะบอกว่าไงมันจะเกิดขึ้นในหัวใจของเราอันนิฟากอันนิฟากนะครับใครแล้วก็บางคนก็สะสมนะครับสะสมไว้เลยตั้งอะไรอ่ะชุดนี้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 โอ้โหนักร้องชื่นชอบวงดังเลยนะครับโอ้โหเป็นมุสลิมด้วยโอ้โหอาจารย์นี่มุสลิมร้องนะอาหรับมาเลจะบาปเหรออาหรับมาเลจะอาหรับไหนก็แล้วแต่พี่น้องก็ต้องหลีกห่างถ้าเราพยายามนะครับถ้าเวลาเราดูเอาสมมติว่าอาจารย์แล้วก็มีอะไรนะมีข้อไหมที่จะทำให้ฉันเนี่ยหมดบาปก็มีฟังเพลงคาใดดูคอนเสิร์ตคาใดที่หัวใจมันเรียกร้องไปมันตามชัยฏอนไปก็ไปอาบน้ำละหมาดนะครับไปอ่านอัลกุรอานไปซอดะเกาะมันจะลบล้างบาปที่เราทำนะครับมันจะลบล้างบาปที่เราทำพี่น้องจำไว้คนเรามันไม่มีใครบริสุทธิ์หรอกพวกเราเนี่ยมันก็ต้องมีบาปนิดบาปหน่อยบาปมากบาปใหญ่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยจะแก้ไขมันยังไงข้อที่หนึ่งแก้ไขหลังจากที่ฟังเพลงมาแล้วไปอ่านละหมาดเวลาอ่านนั้นว่าอัสตัฟิรุลลอฮ์อัสตัฟิรุลลอฮ์อัสตัฟิรุลลอฮ์อัลลอฮ์ยกโทษให้ฉันด้วยนะแม่หัวใจมันตามชัยฏอนไปหน่อยโอ้อัลลอฮ์ยกโทษให้ด้วยนะบาปเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอเหลือเกินบาปเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอเหลือเกินช่วยปกป้องบาวด้วยแล้วก็ไปบริจาคบริจาคให้เด็กกำพร้ายากจนคนพิการอะไรก็แล้วแต่บริจาคพี่น้องนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องในวันนี้นะครับเอาละพี่น้องก็ไปตัดสินใจว่าเพลงฟังได้หรือไม่ได้ยุมฮูดอุลามะนะครับไม่ได้แต่มีอุลามะบางคนบางกลุ่มที่บอกได้นะครับก็มีแต่ก็ลองตัดสินใจดูว่าชีวิตของเราจะเดินยังไงเรามีหลักฐานแล้วก็ไอ้หลักฐานที่ได้ๆนะพี่น้องไปดูเถอะให้มาดูบ้านเราสิอุลามะที่ว่าได้ถ้าเขาได้เห็นอย่างกับบ้านเราเนี่ยดูสิ
ขาจะตอบว่าได้ไหมนะจะตอบว่าได้ไหมนะว่าแผลแบบเนี้ยในสมัยนบีนบีบอกมีเด็กแก่งเด็กเล็กๆผู้หญิงร้องอนาชีตด้วยกีตาร์มีไหมทำเป็ดมีไหมไวโอลินไม่มีมีแค่กองเองและกองหน้าเดียวที่เขาทำๆกันอยู่แล้วก็ลองมาดูบ้านเราดูว่ามันจะรอดไหมอุลามะจะฮุกกลมยังไงเนี่ยเต้นกันอย่างเงี้ยข้างสุราแบบเนี้ยเฮฮากันแบบเนี้ยนะครับวันนี้ก็ขอดูอานะครับให้ทุกคนเนี่ยเดินอยู่ในหนทางที่ท่วงตรงที่เราอ่านดูอาอัลลอฮุมมาดีนีฟีมันฮาไดวะอาฟีนีฟีมันอาไฟดูอาต้นนี้พี่น้องอ่านในละหมาดวิเตสนะถ้าเราละหมาดวิเตสเราก็อ่านดูอาต้นนี้บ้างแล้วก็บางทีก็ทิ้งบ้างนะครับเพราะไม่มีหลักฐานว่านบีทำละหมาดวิเตสแล้วอ่านดูอากูนูดแต่นบีกับเคยสอนดูอากูนูดในละหมาดวิเตสให้กับซอฮาบะก็อุลามะอธิบายว่าก็ทำบ้างทิ้งบ้างทำบ้างทิ้งบ้างนะครับขอดุอาให้พวกเราอยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงให้พ้นจากภัยบาลาอัลลอฮุมมาดีนีฟีมันฮะไดวะอาฟีนีฟีมันอาไฟวะตะวัลลานีฟีมันตะวัลไลวะบาริกลีฟีมาอะตอยวะกินีบิเราะห์มะติกะชะรอมากอดอยฟะอินนะกะตักดีวะลายุกดออะไลวะอินนะฮูลายะซิลลุมันวาไลวะลายะอิซซุมันอาไดตะบารอกตะร็อบบานาวะตะอาไลฟะละกัลฮัมดุอะลามากอดอยอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลนะครับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับมีคำพูดคำจาอะไรที่แรงไปขอมาอัฟไว้ด้วยนะครับจากลาด้วยคำว่าซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลค์